แต่ปี2566สถานการณ์ผู้ต้องขังคดีการเมืองเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และคดีครอบครองอาวุธที่สืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวในระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากังวลจากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2567ยังคงมีประชาชนถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีที่แสดงออกทางการเมืองหรือมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างน้อย38คนโดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดีจำนวนอย่างน้อย25คนและคดีถึงที่สุดแล้ว13คนในจำนวนของผู้ที่ไม่ได้รับการประกันตัวในระหว่างการต่อสู้คดีมีผู้ที่ถูกคุมขังจากคดีมาตรา112จำนวน14คนและมีเยาวชน2คนถูกคุมขังในข้อหานี้เพราะศาลกำหนดมาตรการแทนกันมีคำพิพากษาส่วนในคดีครอบครองอาวุธวัตถุระเบิดหรือการเผารถเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผู้ที่ไม่ได้ประกันตัวรวม9คนอย่างไรก็ตามประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีการเมืองนักศึกษาและภาคประชาสังคมได้รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายนิรโทษกรรมจัดทำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนและจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยมีกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องในวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2567เพื่อให้รัฐยุติการดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองทั้งผู้ต้องหาและจำเลยที่ถูกคุมขังเมื่อได้ทราบถึงการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมและกิจกรรมของเพื่อนข้างนอกแล้วหลายคนแจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอประกันตัวเพื่อใช้สิทธิ์ของตนเองอีกครั้งและเพื่อเป็นการตอกย้ำให้สังคมได้เห็นว่ายังมีคนที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในวาระที่มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมประกอบกับสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางตามพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอันเป็นทางออกในการที่จะยุติความขัดแย้งทางการเมืองและกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญต่อพวกเขาเป็นอย่างมากตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ทนายความพร้อมกับนายประกันจากกองทุนราษฎรประสงค์จะเข้ายื่นประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลยที่แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิประกันตัวทั้งหมด15รายได้แก่ขีรนัยชัยพรประวิตรมงคลขจรศักดิ์ขเชนแม็กกี้ไพฑูรย์สุขสรรค์ธนายุทธวีรภาพอุดมกัลยาจิรวัตรและทีปกรโดยใช้เงินจากกองทุนราษฎรประสงค์ซึ่งเป็นเงินบริจาคของประชาชนในการวางหลักประกันต่อศาลในส่วนของวุฒิผู้ต้องขังอีกรายหนึ่งประสงค์ขอยื่นประกันตัวในวันที่14กุมภาพันธ์2567เนื่องจากเป็นวันเดียวกันกับการฟังคำพิพากษาของเขาในคดีของตนเองและอานนท์นำพาได้แจ้งความประสงค์ว่าจะยื่นประกันตนเองพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ในวันที่14กุมภาพันธ์2567เช่นเดียวกันซึ่งการยื่นอุทธรณ์ของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเป็นการยื่นอุทธรณ์ในคดีที่สืบเนื่องมาจากการปราศัยในการชุมนุมเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ทั้งนี้ในส่วนของผู้ต้องขังคดีการเมืองรายอื่นๆที่ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวนั้นเนื่องมาจากต้องการที่จะยุติการต่อสู้ทางคดีแล้วรอให้คดีแก่ชนะดลและคุณสมบัติทั้งในส่วนของวารุณีได้แจ้งความประสงค์ว่าขอพิจารณาอีกครั้งและยังไม่ขอตัดสินใจยื่นประกันตัวในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ต้องขังคดีการเมืองที่เหลือได้แก่เวหาเกศโสพลได้ปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมจนกว่าผู้ต้องขังรายอื่นจะได้รับการประกันตัวทั้งหมดส่วนบุ้งเนติพรไม่ประสงค์ยื่นประกันตัวเพื่อประท้วงความอยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ความหวังในการใช้ชีวิตข้างนอกของประชาชนที่ยังคงถูกคุมขังในเรือนจำนั้นลิบหลีเพียงเพราะคำสั่งประกันตัวของศาลในลักษณะเช่นเดิมที่ว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาหลายๆคนต้องตัดสินใจยอมรับคำตัดสินโทษโดยไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปแต่เพื่อให้พวกเขาได้รับ
ได้กลับมามีอิสรภาพในชีวิตให้เร็วที่สุดอีกครั้งการยื่นประกันตัวของผู้ต้องหาทั้งหมดในเมื่อวานและวันนี้ด้วยความหวังที่ว่าศาลยุติธรรมจะยังคงยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญของระบบกฎหมายสากลคือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และแม้เป็นจำเลยก็ควรได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยการพิจารณาคำร้องขอประกันตัวของผู้ต้องขังคดีการเมืองเหล่านี้อย่างเที่ยงธรรมและคืนสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งยังเป็นหลักประกันให้ได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกคน